ากินหม้อไฟต๊อกโกกี้กันวันนี้มาเลซันสาขาใหม่ที่เดอะมอลล์ไรฟ์โซท่าพระบุกเอาใจแฟนคลับเกาหลีย่านฝั่งทนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าใจคนกลางเมืองแล้วจ้าอยู่ฝั่งทนก็กินอาหารเกาหลีได้เขามีเซต666กับ999พาเลือกเป็น999นะประมาณ 3-4 คนอาหารออกมาไวมากพาเลือกเป็นหม้อไฟต๊อกโกกี้แล้วก็เลือกข้าวผัดเป็นหน้านี้นะตัวนี้จะรวมน้ำในเซตแล้วนะเลือกได้ระหว่างโค้กกับชาเขียว1เยือกแล้วพาก็เลือกอีก2เมนูเป็นไก่ทอดหัวหอมซอสส้มยูจ้าหัวหอมมาล้นๆแบบนี้มาพร้อมกับกุ้งดองเกาหลีบอกเลยว่าอร่อยมากโดยเฉพาะน้ำจิ้มซีฟู้ดเอามาคลุกกับตัวข้าวโพดตรงนี้นะทุกคนอร่อยแบบสุดๆถึงเวลากินแล้วทุกคนเริ่มจากกินเส้นกันก่อนเลยบอกเลยว่าสูตรร้อนๆแบบอร่อยสุดๆอ่ะถ้ามีซีรีส์เกาหลีเปิดตรงหน้านี่คือฟินไปแล้วนะแต่ถึงกระดาษไม่มีก็ยังไม่หยุดกินเลยทุกคนหมดไวมากเราเอาหมูมาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบก่อนกับพาแรกซื้อตัวนี้มานะทุกคนเป็นไอศกรีมนมข้าวโพด